คุณผู้ชมครับไปตามกันต่อนะครับกรณีที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับกรณีแชทหลุดโพยของสถานบันเทิงย่านปทุมธานีหลังจากที่มีปฏิบัติการตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วรังสิตบันร้ายเข้าไปในสถานบันเทิงมีการปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ก็ไปใช้บริการจำนวนมากและภายหลังก็ลักษณะก็คือว่าทางร้านเนี่ยเขาออกมาแฉบอกว่าเขาจ่ายสวยไปตั้งเยอะให้นู่นให้นี่เนี่ยทำไมยังต้องมาโดนบุกจับกลุ่มฝ่ายปกครองยังลงพื้นที่อีกปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องบานปลายเลยฮะเพราะพอมันมีเนี่ยนะครับเอกสารหลุดออกมาจ่ายให้1 2 3 4เรียกว่าอะไรเนี่ยนะฮะตำรวจตำแหน่งทั้งนั้นมีนักข่าวด้วยฮะอย่างที่มีการแชร์กันบนโลกออนไลน์เนี่ยแหละครับหลักแสนต่อเดือนเนี่ยนี่ผู้การเนี่ยนะฮะสืบภาคสืบจังหวัดมีราคาออกมาอำเภออีกผู้กำกับนักข่าวตำรวจท่องเที่ยวอาจจะไม่ใช่ผู้กำกับก็ได้นะเพราะเขาเขียนผกก.ผกก.นี่เป็นอะไรดีเออมันจะเป็นอะไรได้นะผู้กำกับถูกไหมผมพูดเล่นเฉยๆนะเมื่อกี้ปรากฏว่าเราก็พยายามถามนะไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงส่วนใหญ่คำตอบเหมือนกันว่าอ๋อเพิ่งมารับตำแหน่งยังไม่ทราบเรื่องเท่าไหร่ลองไปไล่เรียงดูนะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนที่นำมาเสนอข่าวกรณีสืบเนื่องจากฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการรังสิตมันร้ายบุกตรวจค้นผับผิดกฎหมายเปิดเกินเวลาแล้วตามมาด้วยหุ้นส่วนผับย่านคลอง6เนี่ยเขาไม่พอใจนักข่าวนำเสนอทำไมเจ้าหน้าที่ลงตรวจทำไมฝ่ายปกครองลงตรวจทำไมทั้งที่เขาจ่ายไปแล้วจ่ายค่าดูแลไปแล้วทำให้ร้านเขาขาดทุนยับเลยทั้งที่จ่ายไปเนี่ยเป็นแสนๆต่อเดือนปรากฏว่าเป็นเรื่องเลยฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรียุทธนาจรขุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็บอกแล้วว่าอยู่ระหว่างการเร่งสอบข้อเท็จจริงวันนี้เราเลยลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าผู้การปทุมเนี่ยบอกว่าตอนนี้รับสั่งมาแล้วจากทางพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าให้มาดูแลเรื่องนี้เบื้องต้นก็เลยสั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอยู่ระหว่างการทำงานแต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานอีกด้านหนึ่งก็คือผู้กำกับสภ.คลอง5พันตำรวจเอกรุ่งระวีสุขขังนะครับท่านบอกแค่ว่าจริงๆตัวท่านเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งในพื้นที่ไม่ถึงเดือนแต่ได้กำชับไปแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับตรวจตราห้ามมีเรื่องการรับสินบนจากผู้ประกอบการสถานบันเทิงเด็ดขาดแล้วก็ให้เข้มงวดตรวจตราเอาผิดสถานบันเทิงที่ทำผิดกฎหมายหรือเปิดเกินเวลาผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ต่อไปที่ว่าการอำเภอคลองหลวงนะฮะเพราะอย่าลืมว่านี่ในโพยเนี่ยมันมีคำว่าอำเภออยู่ด้วยนะครับก็ติดต่อไปทางนายอำเภอปรากฏวันนี้นายอำเภอไม่อยู่นะครับเลขาแจ้งว่าท่านนายอำเภอเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครเราก็เลยติดต่อไปยังอดีตนายอำเภอคลองหลวงคุณนพดลพลซื่อซึ่งมันมีแชทหลุดออกมาที่ทาดพิงไปถึงอำเภอเนี่ยท่านจะชี้แจงยังไงปรากฏว่าอดีตนายอำเภอคุณนพดลเนี่ยบอกว่าในช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วท่านเพิ่งมารับตำแหน่งเหมือนกันเพิ่งมารับตำแหน่งในพื้นที่เพียง30วันก่อนจะมีปฏิบัติการรังสิตมันร้ายรอบแรกปลายปีแล้วปรากฏว่าก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเจอผับผิดกฎหมายตัวเองก็เลยโดนย้ายออกมาไงตอนนั้นตัวเองก็เลยโดนย้ายออกส่วนกรณีที่มีแชทหลุดเรื่องโพยจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่รัฐจากการเปิดปฏิบัติการรังสิตมันร้ายครั้งที่2กลางเดือนที่แล้วยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นแน่นอนและไม่เกี่ยวข้องแน่ๆครับที่มันเหมือนมีไอ้ตารางออกมาของผับว่ามีการจ่ายเงินให้นายอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมการปกครองเลยที่พอรู้เรื่องด้วยไหมไม่รู้ไม่ทราบครับไม่ทราบเลยหรอเพราะเหมือนมันจะเป็นเหมือนของอาจจะไม่นะต้องไปถามเขาเองเลยถามใครครับพี่ถามใครคะฮัลโหลค่ะไม่ทราบครับเพิ่งไปอยู่ครับเพิ่งย้ายแล้วครับของปทุมอ่ะนะคะผมเพิ่งมาอยู่ไม่ถึง30วันเลยโอเคนะก็คือไม่มีคือพี่ไม่รู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมคะโอเคแค่นี้นะไม่ทราบครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่างชัดเจนนะครับจากการสอบถามไปถึงฝ่ายต่างๆนะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าหลังจากปฏิบัติการรังสิตมันร้ายที่ทางเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองเขาบุกตรวจค้นผับรังสิตเมื่อปลายปีที่แล้วโดยพบว่ามีการปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20เนี่ยเข้าไปใช้บริการมากกว่า400คนเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้นายอำเภอปลัดอำเภอ3คนรวมไปถึงผู้กำกับสภ.คลอง5โดนสั่งย้ายยกชุดนะฮะครับแต่ว่าท่านอดีตนายอำเภอบอกว่าก็โดนย้ายจริงแหละแต่เพิ่งเข้ามาทำงานในพื้นที่แค่เพียง30วันก่อนเปิดปฏิบัติการเท่านั้นครับ